ก็มาเพิ่มเติมครับกับซูเปอร์ออริโดนะครับของเดิมน้องจะเป็นท็อกซิเคทนี่เป็นโฉมหน้าน้องเจ้าของครับหล่อไหมหล่อไหมหล่อครับน้องโอมครับเป็นทายาทของโรงงานแถวสมุทรปราการนี่ครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นออริโดแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปเจอกันที่งานงานอะไรนะครับวันเสาร์นี้เสาร์นี้งานพี่เบียร์ครับงานพี่เบียร์ซูเปอร์มิตซูเปอร์มิตติ้งใช่บางแสนเจอกันหลายท่านอยู่เนาะเจอกันที่งานพี่เบียร์นะครับซูเปอร์มิตบางแสนจะได้ออริโดชุดข้างทำไมน้องโอมถึงชอบซูเปอร์ครับทำไมรถพ่อรถพ่อเหรอจริงเหรอจริงๆอู้รถพ่อรถแสดงว่าพ่อก็เป็นคนชอบเล่นเล่นรถพ่อใช่ครับใช่ครับอือโชคดีมากเลยครับใช่ผมว่าขับตั้งแต่ม.ปลายแล้วค่อยๆพอมีตังค์แล้วค่อยเก็บอือขับตั้งแต่หนุ่มๆเลยม.ปลายม.ปลายทุกคนครับน้องขับซูเปอร์ตั้งแต่ม.ปลายนี่คือไม่ธรรมดาคือรถพ่อสมบัติพ่อจะรอเล่นครับพ่อจะรอเล่นเมื่อก่อนราคาอยู่ที่ประมาณล้านสองเมื่อก่อนนะครับผมจะเล่าให้ฟังประวัติของซูเปอร์ราคาก็อยู่ประมาณล้านบวกลบนะครับแต่ตอนนี้3ล้านมีแล้วครับขายยากแล้วขาย3ล้านคันนี้ของแต่งคร่าวๆมีอะไรบ้างครับท่านโอ๊ตล้อมีเบรกล้อเป็น TE 37เบรกแบมโบ้คันนี้ชุดหน้าก็จะเป็นออริโดครับฟ้าก็เป็นคงไม่คล้ายวาริสแต่ว่าคล้ายวาริสแต่สเกิร์ตข้างตอนนี้น่าจะเป็นท็อปซีเคทครับพี่เขตครับก่อนหน้านี้คันนี้เป็นนี่นะครับท็อปซีเคทอยู่ตรงโน้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นออริโดครับก็จะวายบอดี้ออกมาหน่อยนึงมีกระโปรงหน้าโปร่งหลังเดี๋ยวเรามาลองชมดูครับว่าถ้าจบครบสเกิร์ตข้างแล้วก็มีอันเดอร์แล้วก็เกาะชายสเกิร์ตหน้านะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่รอแน่นอนซูเปอร์ครับพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนนี่จะเป็นชุดของออริโดนะครับคาร์บอนนะครับผมก็จะมีสเกิร์ตไฟเบอร์แต่ล่างของคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีอันเดอร์บอร์ดคาร์บอนแล้วก็จะมีเกาะแก้มหน้าคาร์บอนนะครับผมของออริโดนะครับผมคุณน้องโอครับเอ้าครับ